เรื่องคุณแผ่นกำจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอามาฟังเคสสตี้กันเธอนอนกัดลิ้นตัวเองตลอด2ปีทุกวันลูกมีพี่น้อง5คนลูกนั้นเป็นคนที่4แล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านเมื่อลูกอายุได้10ขวบคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันอายุ12ขวบลูกกับพี่ชาย2คนก็เดินทางไปอยู่สหรัฐอเมริกาแปรสายอยู่กับผู้ปกครองซึ่งทำกิจการร้านอาหารที่นั่นอีก3เดือนต่อมาคุณยายคือป้าของแม่ก็เดินทางไปสมทบเพื่อช่วยดูแลลูกและพี่ชายทั้ง2คนเราทั้ง4คนก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในร้านอาหารที่เราอาศัยอยู่นั้นคุณยายจะทำขนมลูกและพี่ชายคนที่2ช่วยเสิร์ฟอาหารส่วนพี่ชายคนที่3ทำหน้าที่ล้างจานชามคุณยายจึงเปรียบเสมือนเป็นแม่ของพวกเรา3พี่น้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณยายหรือป้าของแม่ท่านเป็นคนไม่มีครอบครัวมีอุปนิสัยขยันเสียสละอดทนอ่อนน้อมถ่อมตนกตัญญูกตเวทีทำบุญตักบาตรอยู่เนืองนิดแต่คุณยายน่ะเป็นคนติดหมากมากพอย้ายมาอยู่อเมริกาหาซื้อหมากยากมีคนมาแนะนำเคล็ดไม่รับแก้อาการอยากกินหมากคือให้สูบบุหรี่คุณยายจึงหันมาสูบบุหรี่ 1-3 มวนต่อวันสูบติดต่อกันมาเป็นเวลาประมาณ10กว่าปีนอกจากนั้นท่านยังชอบแทงหวยแล้วก็เล่นไพ่แก้เซ็งเป็นครั้งคราวเซ็งก็ต้องนั่งสมาธิสิจ๊ะต่อมาท่านก็เลิกสูบบุหรี่เพราะว่าสูบไปก็อย่างนั้นปอดดำหมดแล้วก็ตามไม่ได้เลิกเล่นไพ่และเลิกเล่นหวยในที่สุดปกติแล้วคุณยายจะเป็นคนแข็งแรงแต่พออายุย่างเข้า80ปีก็ไม่แข็งแรงเริ่มป่วยเป็นโรครูมาตอยเป็นไงนะรูมาตอยปวดข้อ4ปีสุดท้ายชีวิตท่านก็เป็นโรคพาร์กินสันมือสั่นขาขยับไม่ได้เจ็บปวดตามเนื้อตามตัวตามข้อต่อต่างๆเป็นประจำแต่ท่านก็มีความอดทนสูงจึงไม่ค่อยจะกินยาเว้นที่แต่มีอาการปวดทรมานมากจนทนไม่ไหวจึงจะรับประทานยาท่านให้เหตุผลว่าทหารเขาถูกยิงเขาไม่มียาแก้ปวดเขายังทนได้เลยเราเจ็บปวดแค่นี้ทำไมจะทนไม่ได้แล้วก็ทนปวดต่อไปต่อมาการท่านก็หนักขึ้นเรื่อยๆจึงพาส่งโรงพยาบาลอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่คุณยายจะจากพวกเราไปลูกก็ได้พาท่านมารักษาตัวอยู่ที่บ้านพยายามให้ท่านได้ทำบุญให้ได้มากที่สุดในช่วงนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตชีโวซึ่งมีศักดิ์เป็นพระน้องชายของคุณยายได้บินไปปฏิบัติศาสนกิจที่อเมริกาท่านก็ได้เมตตาไปเยี่ยมวันนั้นคุณยายดูสดชื่นขึ้นหน้าตามีความสุขพูดคุยกับทุกคนอย่างสนุกสนานเบิกบานคุณยายได้ทำบุญถวายผ้าไตรถวายพระเจดหน้าปัจจัยทายธรรมแล้วก็สร้างพระภายในเจดีย์หนึ่งองค์กับพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตชีโวหลวงพ่อท่านให้พรพร้อมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติดูแลคุณยายหลายอย่างห้องที่คุณยายนอนป่วยอยู่นั้น
ลูกก็ได้ติดรูปภาพพระพุทธรูปที่ฝาด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาและบนเพดานยามนอนก็มองเห็นลุกขึ้นก็มองเห็นเหลียวซ้ายแลขวาก็เห็นพระรอบครอบดียังเลยใจของคุณยายท่านจะได้อยู่กับองค์พระตลอดสัปดาห์นั้นก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆที่รู้จักคุ้นเคยกันมาคุณยายได้ทำบุญพอคุณยายเริ่มไม่รับรู้อะไรพวกเราก็เปิดเทปสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นบทอิติปิโสและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไว้ตลอด24ชั่วโมงและลูกยังกระซิบข้างหูท่านให้ระลึกถึงบุญต่างๆที่ทำมาทั้งหมดเช่นบวชสมณเณรและอุปสมบทหมู่มากกว่า10ครั้งสร้างพระประจำตัวทั้งภายในและภายนอกให้ตนเองและหมู่ญาติ12องค์บุญ 300,000 ปลื้มบุญหล่อหลวงปู่ทองคำบุญสร้างรัตนบัลลังก์ถวายจานดาธรรมโรงเรียนบุญเสาแก้วพันปีเป็นต้นและบุญอื่นๆที่ท่านทำมาโดยตลอดตามวัดต่างๆในอเมริกาท่านจากพวกเราไปด้วยความสงบในวันที่15เมษายน2548ตัวลูกมาไปอยู่อเมริกาก็ต้องทำงานหาเงินเรียนเองพอจบไฮสคูลจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะผู้ปกครองที่เราไปอาศัยอยู่ด้วยลืมทำใบเขียวให้ลืมทำกรีนการ์ดแต่ลูกอยากเรียนต่อมากอยากมีปริญญาจะได้มีงานทำดีๆจึงไปใช้วิธีอย่างเนี้ยที่โรงเรียนว่าเป็นคนอเมริกันใช้วิธีอะไรแต่งงานแต่งงานไปใช้วิธีโกหกที่โรงเรียนว่าเป็นคนอเมริกันคือบอกว่าคือบอกเรื่องราวในอนาคตต่อไปจะเป็นชาวอเมริกันแต่บอกเอามาบอกปัจจุบันว่าเป็นคนอเมริกันเอามาใช้ก่อนโชคดีจริงๆทางโรงเรียนก็เชื่อตามที่ลูกบอกลูกโกหกก็บอกเลยคือลูกบอกเรื่องอนาคตแต่ว่าบอกปัจจุบันจึงได้เข้าเรียนห้ามลอกเรียนแบบนะลูกนึกถึงชีวิตตนเองว่าทำไมชีวิตเราจึงเป็นเช่นนี้ได้จะเรียนทั้งทีก็ต้องมาบอกเขาอย่างเงี้ยเข้าเรียนคงไม่มีใครอีกแล้วที่เป็นเหมือนเราลูกก็คิดอย่างนี้ว่าลูกเป็นคนเดียวในโลกแล้วบุญกรรมแต่ปางบันก็ชักนำให้ลูกได้มาพบกับเพื่อนหนุ่มไทยเรียนอยู่ที่เดียวกันแล้วที่สำคัญก็คือบอกเหมือนกับลูกเลยไม่น่าเชื่อเราจะเป็นไปได้นึกว่าจะมีเพียงเราเท่านั้นที่บอกอย่างนี้แล้วเข้าเรียนนอกจากนั้นเรายังมีอุปนิสัยหลายอย่างที่เหมือนกันโดยเฉพาะรักการทำบุญเหมือนกันบอกก็บอกเหมือนกันแล้วก็ความลับก็ถูกเปิดเผยเหมือนกันจึงพักการเรียนเหมือนกันพอจบอนุปริญญาแล้วหลังสองก็ไม่ได้เข้าเรียนต่อมหาลัยจึงหางานทำไปเรื่อยๆลูกสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลแต่ก็นับเป็นความโชคดีของลูกเนื่องจากในปีนั้นประธานาธิบดีโรนัลด์รีแกนประกาศอนุญาตให้ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นผู้ถูกกฎหมายสามารถมีใบเขียวได้ลูกดีใจมากเพราะคนที่มีใบเขียวสามารถเรียนระดับมหาลัยได้แล้วก็ตั้งรกรากทำมาหากินมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆในอเมริกาได้อีกทั้งจะมีสิทธิ์และสวัสดิการใกล้เคียงกับชาวอเมริกันปีนั้นมีผู้ได้สิทธิ์นี้พร้อมๆกันหลายล้านคนหนึ่งนั้นมีลูกรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งแต่แฟนหนุ่มแทงลูกสิยังไม่ได้รับสิทธิ์นี้เลยเพราะมาอเมริกาช้ากว่าลูกหลายปีเขามาปรึกษากับลูกว่าคุณผมยังไม่มีใบเขียวเลยลูกก็ถามว่าแล้วจะให้ทำไงดีล่ะเขาก็บอกซื่อว่าไหนๆแล้วก็บอกเรื่องเรียนเหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องเป็นเนื้อคู่กันแต่งงานกับผมสิลูกก็โอเคแล้วเมื่อแต่งงานกันแล้วคู่สมรสก็จะมีสิทธิ์ได้ใบเขียวภายใน2ปีและอีก5ปีก็เข้าสัมภาษณ์เป็นคนอเมริกันตามกฎหมายไ
ทีนี้พอมีครอบครัวแล้วนี่มันไม่สะดวกสบายเหมือนตอนเป็นโสดลูกยังคงทำงานในโรงพยาบาลต่อไปเรื่อยๆจนได้ให้กำเนิดลูกสาวคนโตและลูกจึงมีโอกาสได้เรียนต่อสมดังที่เคยตั้งใจไว้สามีของลูกปัจจุบันอายุ42ปีมีอาชีพเป็นกุ๊กในร้านอาหารญี่ปุ่นเขาเป็นโรคหัวใจอ่อนๆลิ้นปี่หัวใจรั่วมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่มีอาการร้ายแรงใดๆสิ่งที่น่าแปลกในตัวเขาคือชอบบวชพระเป็นชีวิตจิตใจได้ผ่านการบวชมาแล้ว6ครั้งบวชที่สวนอาซาซ่า5ครั้งและวัดป่าธรรมชาติอีก1ครั้งเขาบอกว่าตอนครองผ้ากาสาวัตรนั้นเนี่ยเขามีความสุขมากลูกเองก็เห็นเขาช่างสงบสำรวมตั้งใจปฏิบัติตนเองจริงๆขณะบวชแล้วก็ตั้งใจฟังพระอาจารย์อบรมเทศสอนเขาพูดทิ้งท้ายว่าหากลูกสาวทั้งสองโตจะบวชตลอดชีวิตเขาเพิ่งคิดออกตอนมีลูกแล้วลูกสาวคนโตขณะนี้อายุ16ปีตอนเล็กๆช่วงมีฟันหน้าขึ้นใหม่ๆชอบกัดลิ้นตัวเองเพราะเวลานอนจะเปิดปากนิดๆและลิ้นก็จะแลบน้อยๆออกมาอยู่ระหว่างฟันหน้าพอดีขณะหลับปุ๋ยเพลินๆอยู่นั้นจะมีอาการสะดุ้งผวาหรือตกใจและปากก็หุบลงแต่ลิ้นยังอยู่ที่เดิมพอปากหุบปั๊บฟันก็ตามปากมาปุ๊บก็กัดลิ้นกับตัวเองเขาอย่างจังนอนเลือดกลบปากร้องไห้ดังลั่นทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนหลับกลางวันก็ร้องกลางวันหลับกลางคืนก็ร้องกลางคืนจนปลายลิ้นขาดแหว่งมีคนมาแนะนำให้ลูกไปหาคนทรงคนทรงบอกให้เอาการพลูมาบดเวลาลูกสาวกัดลิ้นแล้วก็ให้ท่องนโมสามจบและป้ายการพลูไปที่ลิ้นที่ถูกกัดนั้นทำสักสามครั้งก็จะหายแล้วก็หายจริงๆค่ะแต่กว่าจะหายเธอก็กัดลิ้นตนเองมาสนำใจติดต่อกันทุกวันตลอด3เดือนนี่คนโตลูกสาวคนเล็กขณะนี้อายุ8ขวบตอนแรกๆมีอาการเหมือนพี่สาวเลยค่ะเธอจะเริ่มทดสอบความคมของฟันหน้าเมื่ออายุได้11เดือนลูกคิดในใจว่าอาการอย่างนี้นั่นแหละสบายมากเพราะว่าเคยใช้กับพี่สาวมาแล้วลูกสาวคนโตมาแล้วก็ใช้การพลูมาบดตามสูตรพอได้ยินเสียงร้องแจ๊กนอนเลือดกลบปากทีไรลูกก็ตั้งนโม3จบแล้วก็ป้ายการพลูไปที่ลิ้นที่โดนกัดนั้นผลปรากฏว่าไม่หายจึงคิดว่าเราอาจจะผสมสูตรผิดหรือไม่ก็คงผิดหลักวิชาจึงมานั่งทบทวนคุณแม่หมอจำเป็นต้องทำก็ลงมือรักษาใหม่ตามสูตรทุกอย่างปรากฏว่าไม่หายกัดเหมือนเดิมจึงสรุปว่าโรคมันดื้อยาเสียแล้วจากนั้นลูกก็เลยเริ่มตระเวนไปหาหมอต่างๆหมอแรกที่จะไปหาคือหมอฟันหมอบอกว่าเด็กยังเล็กเกินไปฟันยังเป็นฟันน้ำนมอยู่เลยไม่รับรักษาจึงพาไปหาอีกหมอคือหมออายุรกรรมทั่วไปหมอก็สายหัวแปลว่าสุดท้ายก็ไปหาหมอถูกต้องจ้ะแต่ก็บอกหมอโรคจิตตอนนี้สำเร็จไหมสำเร็จได้ยามากินกินแล้วไม่หายปรากฏว่าตรงข้ามหนักกว่าเดิมกัดทีทุกสิบห้านาทีลูกสาวตัวจริงลูกก็โมโหตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องมากัดลิ้นด้วยมันเจ็บนะเธอจึงเอาหัวกระแทกพื้นประชดซะเลย
พอแม่มาโอก็เอามือดึงผมแม่กระชากเหมือนก็จะบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูไม่ไหวแล้วเธอกัดเล่นตัวเองอย่างมาราธอนเรื่อยมาเป็นเวลาถึง2ปีจนมีรอยแผลแหว่งครอบลิ้นแล้วเธอก็หยุดกัดไปเองโดยไม่ต้องรักษาใดๆเรื่องนี้มีเหตุทั้งพี่ทั้งน้องคำถามบุพกรรมใดทำให้คุณยายเป็นโรคโรมาตอยและโรคพาร์กินสันคตินิมิตการตายเป็นอย่างไรรับรู้เรื่องบุญที่ลูกได้พูดได้ฟังช่วงท้ายหรือไม่คุณยายตายแล้วไปไหนการที่คุณยายเคยสูบบุหรี่เล่นไพ่แทงหวยแต่เลิกไปแล้วจะมีผลกรรมอะไรย้อนหลังเมื่อท่านละโลกไปแล้วไหมคะบุญที่สร้างพระภายในถวายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตและบุญที่พวกเรานำเงินของคุณยายที่เก็บรวบรวมไว้สร้างองค์พระไปให้ท่านอีกจำนวน66องค์จะเรียกชื่อของมหาปูชนียาจารย์ชื่อคุณยายและญาติพี่น้องส่งผลต่อท่านอย่างไรในสัมปรายภพการที่พวกเราตัดสินใจนำเงินของท่านมาทำบุญแทนการนำมาแบ่งกันจะได้ผลบุญอย่างไรหลังจากคุณยายเสียใหม่ๆสามีลูกก็ได้กลิ่นหอมในห้องนอนพร้อมๆกันทั้งนั้นพร้อมๆกันนั้นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันก็ได้กลิ่นหอมในครัวที่บ้านของเขาซึ่งอยู่กันคนละที่แต่ได้กลิ่นในเวลาเดียวกันเป็นกลิ่นที่เกิดจากคุณยายใช่ไหมคะถ้าเป็นจริงท่านต้องการมาบอกอะไรกับพวกเราลูกและคุณยายทำบุญกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงมีความผูกพันกันมากลูกเป็นผู้ใฝ่ในการเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่ทำไมจึงมีอุปสรรคในการเรียนทั้งต้องหาเงินเรียนเองโกหกข้อเรียนสุดท้ายมีลูกก่อนแล้วจึงเรียนระดับปริญญาทำไมสามีลูกจึงชอบบวชมากและมีความสุขกับการบวชตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตเขาจะสำเร็จสมความตั้งใจหรือไม่คะบุพกรรมใดลูกสาวสองคนของลูกมาตอนเล็กๆจึงกัดลิ้นตนเองแล้วทำไมลูกสาวคนเล็กจึงกัดลิ้นนานกว่าพี่สาวเขาจะต้องรับกรรมนี้ไปอีกนานไหมคะควรทำบุญอะไรยังจะสามารถหักล้างหนี้กรรมนี้ได้คะลูกและสามีทำบุญกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงมีอัธยาศัยคล้ายๆกันคือชอบทำบุญและครอบครองลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรคะเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะคุณยายเป็นโรคโรมาตอยและโรคพาร์กินสันเพราะเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและกรรมสุราในอดีตนี่กรรมสุราเห็นไหมจ๊ะตามมาส่งผลเล็กน้อยในบั้นปลายของชีวิตที่สั่นไปหมดเนี่ยผู้ผลิตผู้จำหน่ายเนี่ยนะไม่รับผิดชอบเลยไม่รับผิดชอบเลยเนี่ยจริงๆจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพราะตัวคิดว่าตัวขายไปแล้วเขาซื้อไปกินแล้วเราได้เงินมาแล้วเสียภาษีแล้วเพราะนั้นไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นแต่ตัวเองกับครอบครัวไม่ดื่มหรอกเพราะว่ากลัวบริหารธุรกิจไม่ได้เพราะตัวรู้ว่าน้ำเมาก็ต้องทำให้เมาที่ท่านอายุยืนพระบุญที่ใส่บาตรพระทั้งอดีตและปัจจุบันตามมาส่งผลท่านสามารถรับรู้เรื่องบุญที่ทำในช่วงท้ายได้ที่ลูกและทุกคนช่วยกันประคับประคองท่านไว้จึงทำให้จิตท่านผ่องใสตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส2ด้วยบุญทั้งบุญที่ได้ทำเอาไว้ในพระพุทธศาสนาจ้าการที่คุณยายสูบบุหรี่เล่นไพ่แทงหวยแต่เลิกได้ในภายหลังนั้นขณะนี้กรรมนี้ยังไม่ได้ส่งผลหลังจากที่ท่านตายแล้วเพราะอยู่ในช่วงที่บุญกำลังส่งผลอยู่บุญส่งผลให้ท่านไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2ดังกล่าวจ้าบุญที่สร้างพระภายในถวายกับพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตชีโว1อาทิตย์ก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตและบุญที่ทุกคนได้นำเงินที่คุณยายเก็บรวบรวมเอาไว้มาสร้างองค์พระ66องค์โดยจารึกชื่อมหาปูชนียาจารย์ที่คุณยายและญาติพี่น้องได้ส่งผลให้ท่านมีทิพยสมบัติต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นมีวิมานทองที่ใหญ่ขึ้นมีบริวารในเมนทิพย์เพิ่มขึ้นมีอาหารทิพย์สวนสระเพิ่มขึ้นมีรัศมีกายสว่างเจิดจ้าขึ้นเป็นต้นจ้า
การที่ทุกคนตัดสินใจนำเงินของท่านมาทำบุญแทนการนำมาแบ่งกันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องทำให้ท่านมีบุญเพิ่มขึ้นและมีทิพยสมบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกทั้งทุกคนก็จะได้บุญไปด้วยบุญนี้ก็จะส่งผลให้ทุกคนได้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นและคุณยายท่านก็จะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ไปด้วยแม้ว่าท่านจะไม่ได้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษก็ตามรวมทั้งทุกคนก็จะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์เพราะจารึกชื่อทุกท่านดังกล่าวจ้าสมมติเราสร้างเสาแก้วถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายจารย์อะไรเราก็จะมีสายบุญเชื่อมเหมือนนั่นหรือซื้อที่ดินจอดรถอะไรเนี่ยในนามของท่านอะไรเนี่ยก็จะมีสายบุญเชื่อมกับท่านก็จะไปเกิดเจอท่านเรื่อยๆการไปเกิดเจอท่านนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะเกิดกุศลศรัทธาในการสร้างบารมีมากจะมีกำลังใจมากทีเดียวภายหลังจากคุณยายตายใหม่ๆหลายคนได้กลิ่นหอมในห้องนอนบ้างในบ้านบ้างก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่รู้สึกไปเองเพราะคุณยายท่านไม่ได้มาที่บ้านเลยทันทีที่ท่านตายก็ไปตื่นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส2ทันทีจ้ะกำลังอเลิร์ตอยู่ในวิมานคุณยายท่านใจดีมีเมตตาได้เกื้อกูลมาแต่เด็กกับเคยเกิดเป็นลูกหลานท่านมาหลายชาติจึงรักและผูกพันกันกับท่านล่ะจ้าลูกจำเป็นผู้ใฝ่เรียนแต่มีอุปสรรคของการเรียนตั้งแต่ต้องหาเงินเรียนเองตั้งก .6 เข้าเรียนแล้วต้องมีลูกก่อนแล้วจึงจะเรียนจบปริญญาเพราะช่วงแรกของชีวิตทานบารมีในอดีตหย่อนไปหน่อยแม้จะมีอุปนิสัยใฝ่เรียนข้ามชาติติดตัวมากระตามทำให้มีอุปสรรคในการเรียนต่อมาบุญที่สนับสนุนการศึกษาได้ตามมาส่งผลจึงทำให้ตอนสุดท้ายก็เรียนจนจบได้จ้ะสามีของลูกในอดีตก็เคยบวชมากับหมู่คณะได้ตลอดชีวิตจึงมีอัธยาศัยที่ชอบบวชโดยก่อนบวชในชาตินั้นก็ได้ครองเรือนมาก่อนต่อมาก็เบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนจึงออกบวชดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ว่าชาติต่อไปให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เยาว์วัยไม่ให้ได้ครองเรือนดังนั้นมาชาตินี้จึงกลับเข้าวงจรเดิมเหมือนชาติที่ผ่านมาคือต้องมีชีวิตครองเรือนก่อนแล้วจึงมาได้บวชในชาตินี้ก็จะสามารถบวชได้ตลอดชีวิตดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าลูกทั้งสองโตแล้วก็จะออกบวชเพราะผังเดิมที่เคยบวชตลอดชีวิตมีอยู่จ้ะเพราะนั้นเนี่ยลูกพระลูกเนยก็ต้องอธิษฐานกันให้ดีๆทีเดียวลูกสาวสองคนตอนเล็กๆชอบนอนกัดลิ้นตนเองเพราะเป็นวจีกรรมในอดีตที่ทั้งคู่ได้เคยเกิดเป็นกุลธิดาพี่น้องกันแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งคือเวลาพ่อแม่ตักเตือนว่ากล่าวด้วยความหวังดีก็มักจะว่าตัวเองเพื่อประชดพ่อแม่ว่าตัวเองว่าตัวลูกเองมันไม่ดีหนูมันดื้อหนูไม่ฉลาดหนูเป็นคนไม่รับผิดชอบแต่ไม่ได้พูดแบบอะไรเลยซินเซียแต่พูดแบบประชดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหนูมันไม่ดีค่ะหนูมันดื้อค่ะหนูไม่ฉลาดค่ะโดยพี่สาวเป็นต้นแบบและน้องสาวก็ทำตามแต่ว่าต่อมาเมื่อพบหมู่คณะเข้าใจเหตุผลดีขึ้นทั้งสองก็เลิกพฤติกรรมดังกล่าวดังนั้นวิบากกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้ตอนเด็กๆชอบนอนกัดลิ้นอยู่ระยะหนึ่งส่วนที่ลูกสาวคนเล็กกัดลิ้นนานกว่าเพราะทำนานกว่าพี่สาวหนูมันดื้อหนูมันไม่ดีหนูมันไม่ฉลาดที่หายเพราะหมดกรรมไม่ใช่เพราะทำตามคำแนะนำของเจ้าทรงที่ให้ใช้การพลูป้ายลิ้นจ้ะถ้าชาตินี้ไม่ดื้อกับพ่อแม่มีปิยวาจากับพ่อแม่ก็จะพ้นกรรมเองเลยจ้ะในอดีตลูกและสามีก็เป็นสามีภรรยากันแบบคู่บุญโดยเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและสามีก็เป็นกองเสบียงให้กับหมู่คณะจนกระทั่งสามีออกบวชจนตลอดชีวิตลูกก็ทำหน้าที่กองเสบียงสนับสนุนจนตลอดชีวิตเหมือนกันคือเทพบุตรออกบวช
เทวทิดากลับเป็นกองเสบียงเป็นอุปถากจึงทำให้มีอัธยาศัยชอบทำบุญเหมือนกันจ้ะชาตินี้เวลามาเจอก็เจออะไรคล้ายๆกันชอบบอกว่าเป็นชาวอเมริกันในอนาคตเหมือนกันเข้าเรียนแต่นั้นชาตินี้มาเจอหมู่คณะแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้ดีจนหมดอายุขัยแล้วก็ให้ฐานจิตตั้งที่ประดุสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆสำหรับคืนนี้นะจ๊ะ